ครับรายการคุยข้างสนามหลวงนะครับเทปนี้เป็นเทปที่24ครับก่อนเราจะเปลี่ยนชื่อรายการนะครับจากคุยข้างสนามหลวงเป็นคุยลุยเดี่ยวนะครับเทปต่อไปจากนี้ก็คงจะเป็นรายการใหม่นะครับก็เรากลับจากอุตรดิตถ์นะครับใช้เวลาเดินทางไปกับนอนรวมนอนที่นั่นด้วยก็ประมาณ2คืน3วันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในเทปที่23ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในระหว่างการเดินทางก็ระหว่างการเดินทางกลับนะครับสำคัญมากภาพต่างๆที่เราพยายามเก็บมานะครับจะเห็นตั้งแต่ภาพที่เลื่อยมานะครับที่ค้นจากพิษณุโลกนะครับแล้วเข้ามาก่อนจะถึงนครสวรรค์เล็กน้อยเนี่ยก็เราก็จะเห็นภาพน้ำที่อยู่ค้างทุ่งเป็นระยะระยะนะครับที่นครสวรรค์เองก็ยังเห็นร่องรอยนะครับร่องรอยของน้ำแต่ตอนนี้นครสวรรค์แห้งหมดแล้วนะครับก็เรื่อยมาครับเราก็พื้นที่ที่การขับรถเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครก็แห้งหมดแล้วนะครับ เราใช้เวลาเดินทางขึ้นไปบนทางด่วนทรูเวย์นะครับเห็นสนามบินดอนเมืองที่น้ำท่วมนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ตั้งแต่ก่อตั้งสนามบินดอนเมืองมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะช็อกโลกนะครับสนามบินดอนเมืองขึ้นชื่อที่ดอนน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับแล้วก็คงไม่มีครั้งต่อไปอีกระบบการป้องกันน่าจะดีขึ้นเรามีโอกาสไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับไปสมุทรสงครามมาด้วยไปดูจังหวัดปลายน้ำครับก็มีคนที่จังหวัดปลายน้ำก็เริ่มตื่นตระหนกไม่ได้แตกต่างนะครับ ไม่ได้แตกต่างจากคนกรุงเทพมหานครนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าระบบการสื่อสารนะครับสื่อมวลชนนะครับที่ผมพยายามใช้คำว่าสื่อมวลชนนะครับตัวหนังสือที่ขึ้นนะครับที่เขียนว่าสื่อมั่วชนนะครับก็เป็นตัวการที่ทำให้คนเราเนี่ยตื่นตระหนกนะครับในเรื่องน้ำกันพอสมควรทั้งที่หลังจากนี้ไปแล้วน้ำที่ค้างอยู่ในทุ่งเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครบนถนนหรือลามเข้ามาในทุ่งเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำไม่ได้ล้นบนถนนนะครับก็คงต้องเข้าสู่ระบบคลองระบบแม่น้ำตามปกติก็เป็นอะไรที่เราได้เห็นนะครับเห็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับคาดไม่ถึงเลยจริงๆในหลายอย่างนะครับในที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหลังจากนี้ไปแล้วนะครับภาพเหตุการณ์ทุกอย่างมันคงจะคลี่คลายขึ้นตอนนี้น้ำหลายแห่งเริ่มลดแล้วนะครับระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ยักษ์ที่พระราม9อุโมงค์ยักษ์ที่มักกะสันสองอุโมงค์รวมกันสามารถระบายน้ำได้ประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับยังไม่รวมถึงระบบระบายน้ำภาพรวมของประเทศที่สามารถระบายน้ำออกได้ที่อ่าวไทยนะครับประมาณ300ถึง350ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับถ้าเราสามารถระบายน้ำได้เร็วเราก็จะทำให้ประเทศเราเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นนะครับน้ำเริ่มลดแล้วหลายๆที่น้ำเริ่มเข้าสู่ระบบท่อของกรุงเทพมหานครแล้วนะครับน้ำที่คันต่างๆก็เริ่มอยู่ในระดับทรงตัวและมีแนวโน้มจะลดลงนะครับวันนี้จริงๆผมก็มีโอกาสผ่านไปที่แถวๆถนนนิมิตใหม่นะครับตั้งใจจะเข้าไปหาคุณแม่ที่วัดสุขใจก็เข้าไม่ได้นะครับน้ำท่วม ก็ฝากกันนะครับฝากกันให้ดูแลกันนะครับเพราะว่าแบบฟอร์มต่างๆที่เขาเตรียมเอาไว้สำหรับการชดเชยเยียวยาก็คงต้องไปผลฝ่ายกันนะครับเพราะว่ายื่นได้ถึงประมาณสิ้นเดือนอิสระชนเองก็ยังอยู่ในภาวะที่หนักครับหนักทั้งสำนักงานทั้งที่ตั้งมูลนิธินะครับทั้งที่คลองสำวาทั้งที่คันยาตอนนี้ท่วมทั้งหมดนะครับก็ยังเป็นกลับมาเป็นผู้อพยพที่บ้านมิตรีนะครับตอนนี้แต่ก็ด้วยความมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงแล้วนะครับน้ำก็จะเข้าสู่ระบบตามปกติและก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าคนกรุงเทพคนประเทศไทยประชาชนเสียน้ำตาไปเยอะแล้วครับแล้วประเทศหรือว่าการบริหารต่างๆมันหยุดชะงักมาพอสมควรแล้วครับเราคงไม่เรียกร้องไม่พูดอะไรแล้วครับก็ขอให้ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองนะครับทั้งกรุงเทพมหานครทั้งสปป.ทั้งรัฐบาลทั้งกรมชลประทานนะครับก็ช่วยกันระบายน้ำออกไปสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่ทุกอย่างจะได้คลี่คลายขึ้นรอยยิ้มของคนไทย
และคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะได้กลับมาครับนายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความมั่นใจนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีบุคคลสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นบันคีมูลนะครับเลขาธิการสหประชาชาติหรือแม้กระทั่งของนายฮิลลารีคลินตันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็จะมาเยือนประเทศไทยนะครับมาให้ความมั่นใจมาให้กำลังใจเพราะนั้นคนต่างประเทศเขามั่นใจรัฐบาลไทยคนไทยเองก็ควรจะมั่นใจแล้วจับมือกับทุกภาคส่วนเดินไปด้วยกันนะครับฝากถึงฝ่ายค้านนะครับก็เลิกสักทีครับตีรวนโกนเมืองนะครับทำอะไรก็ได้ครับตอนนี้ครับถ้าอยู่นิ่งๆได้และทำให้ประเทศชาติมันก้าวหน้าไปได้ผมว่าเขาเลือกที่อยู่นิ่งๆบ้างก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพคุณสาธิตคุณสิริโชคคุณเทพไทยนะครับผมขอแยกเอ่ยนามทุกท่านเลยนะครับว่าหยุดส่งเสียงครับแล้วลงมือทำเพื่อให้ประเทศไทยมันก้าวเข้าสู่ภาวะปกติสักทีนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการคุยลุยเดี่ยวนะครับเป็นเทปที่1ของคุยลุยเดี่ยววันนี้ครบ24เทปของคุยข้างสนามหลวงก็ถือโอกาสอำลาจากรายการนี้เลยนะครับแล้วเตรียมพบกันใหม่กับรายการคุยลุยเดี่ยวโดยนายคือสรวารีครับวันนี้สวัสดีครับ